สวัสดีครับผมบูวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเลนก้าในตำแหน่งจังเกิลเป็นเลนก้าแพทใหม่ครับก็น่าสนใจนะเพราะว่าเราเน้นโจมตีจุดตายไงเราเน้นโจมตีจุดตายแพทนี้โจมตีจุดตายมาแรงมากครับคือมันโหดอ่ะเอาจริงนะมันโหดมากมีคนบอกว่า FC ครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอ้ยมันเอาอ่ะเฮ้ยมันเอาอ่ะเอาตายนั่นน่ะเอาพูดไปเล่นไปเล่นกับเราก็เล่นคืนนะเอาจริงแต่ปัญหาคือเกมเนี้ยครับผมมีป่า2ตัวนะไม่ได้แย่งกันนะคือผมขอมาก่อนใช่ไหมแล้วผมก็บอกว่าขอป่านะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าก็เล่นไปสิเดี๋ยวเราเน้นอินเวดป่าเขาอะไรเงี้ยผมก็มันก็ดูเกรียนดีนะอะไรเงี้ยก็ดูน่าสนใจดีครับก็มาลองดูครับผมป่า2อาจจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็อาจจะสนุกก็ได้ครับมาเรามาลองดูกันป่า2ครับรีซินเน้นอินเวดป่าฝั่งนู้นครับมาลุยต่อครับไปดู YouTube นะอะไรวะเนี่ยใครอ๋อคนดังเหรอดังไม่ดังไม่รู้แต่ผมชอบเยเคผมนี่ตื่นตันนะถ้ามีคนบอกอย่างนี้แต่มึงมาล่างเหอะเอาละครับรีซินยังไงรีซินอินเวดครับเอาจริงเหรอเอาจริงดิโดนไปแล้วครับ1ตัว What จะเล่นกันยังไงครับงานนี้เฮ้ยแต่ว่าเขาได้2ตัวนะก็ไม่เลวนะครับดีซินแต่ว่าเขาออกไม่ได้ออกแบบเอ้ยแปลกอะแปลกนะหรืออาจจะเล่นเป็นแบบตัวฟรีหรือเปล่าแบบคอยดูจังหวะแก๊งซ้อนเพื่ออะไรเงี้ยก็แปลกดีนะดีซินป่าครับดีซินเอาสมัยมาดิต้องบอกแบบนี้ผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้อะผมงงเหมือนกันไม่เป็นไรครับเราเล่นของเราไปถ้าฟาร์มเจ็บนี้ต้องถ้าเราเลือดน้อยเนี่ยผมแนะนำว่าเวลาเราเล่นป่านะครับเราควรระวังอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือเราเลือดน้อยเนี่ยถ้าเราเจอป่าฝั่งนู้นกลางทางเงี้ยเราจะตายไหมล่ะอุ้ยเฮ้ยดีซิน3-1แล้วนะเออก็ไม่ใช่เล่นๆนะเวล1แต่ก็ได้คิวเยอะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือดน้อยเนี่ยเราควรระวังไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าเราโดนเจอป่าฝั่งนู้นถ้าเราโดนคิวเนี่ยมันจะทำให้เราเสียเปรียบยาวเลยครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเลนก้าเนี่ยพยายามขึ้นหนึ่งไอเทมชิ้นนี้มาก่อนนะก่อนที่จะขึ้นอย่างอื่นนะเพราะว่ามันจะทำให้เรามีดาเมจอย่าเพิ่งรีบไปออกสมัยอย่างอื่นนะครับพวกสมัยอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งครับเพราะว่ามันจะทำให้เรามีดาเมจน้อยครับและเทรดกับป่าฝั่งนู้นยากครับตอนผมไปเล่นแรงค์นี่ผมรู้ซึ้งเลยนะว่ายังไงก็ต้องออกครับแล้วก็มีรุ่นพี่แนะนำมาก็ผมว่ามันก็โอเคนะเราควรจะรีบออกไอเทมดาเมจมาก่อนครับฟาร์มไปก่อนแล้วกันกลางไม่น่าแก๊งได้ครับบนไปก่อนน่าจะได้ครับสวยลักนี่เราก็น่าจะได้นะเพราะว่าเขาสกิลหมดแล้วครับแต่ผมว่าผมน่าจะเจ็บแล้วโอเควู้กลับบ้านเลยเลือดไม่มีแล้วได้แค่นี้ผมว่าเราคุ้มแล้วล่ะขึ้นอันนี้ให้ได้อย่างแรกแล้วก็รองเท้าครับมาต่อไปเดี๋ยวเราจะบิ้วมาเป็น
ออกมาเป็นนี่ก่อนเลยไอเทมชิ้นแรกที่ผมจะออกคือก็คือโยมุนะครับต่อไปก็ดัตเบดแล้วก็เอ็ดออฟไนท์ครับ3มหาเทพโจมตีจุดตายตอนนี้กำลังฮิตมากเอาวาเลนบนสวยเล่นกลางเหมือนยังแก๊งไม่ได้นะเพราะว่าเป็นตัวโป๊กทั้งคู่เลยอะเราฟาร์มไปก่อนแล้วกันเล่นล่างเนี่ยผมว่าน่าจะบวกบ่อยอ้าวอย่างนี้ได้อยู่นะเอ้าโอ้โหแฟลตคุ้มอยู่ครับเฮ้ยจินโซโล่เล่นล่างได้ครับไม่เลวครับขอแฟลตไปแล้วนะถ้าเราเขาเอาฟาร์มนี้หรือเปล่าเอ้าฟาร์มไปแล้วมิดฟอร์จูนไปล่างครับโอ้ยแต่รีซินเล่นอย่างนี้มันก็ดีนะคือป่าฝั่งเขาก็ฟาร์มได้น้อยมากเลยครับไม่น่าได้ครับแค่นี้แหละเราเข้าไปลึกกว่านี้ไม่ได้ครับเพราะว่าเราอาจจะโดนอันติเขาก็ได้เอ้าได้เฉยดาเมจแรงไม่ใช่เล่นเลยนะเวลรีซินก็ไม่ได้ตามเลยนะเฮ้ยเจ๋งดีอะสมัย2แต่ผมว่ามันเป็นอะไรที่ป่วนป่าฝั่งนู้นพอควรเลยครับเพราะว่ามันแบบมันป่า2อ่ะสมัย2อ่ะครับโอ้โหไม่น่าปักเลยเฮ้ยเอ้าผมสกิลผิดออกทางนี้ได้ไหมโอ้ผมไม่น่ารอดครับโอ้เมื่อกี้ผมสกิลผิดนะไม่งั้นจะแบบเขาคุยอะไรกันเอ่ยเดี๋ยวผมขออ่านก่อนนะผมงงเหมือนกันพอพูดถึงอัพคลิปแนวตัวเองไม่ลงคลิปมาชาติกว่าแล้ว5เสร็จแล้วขอชื่อแนวนะครับครับบูเกมเมอร์ครับครับบูเกมเมอร์โอเคเราได้นี้ปึ๊บต่อไปออกมาเป็นดาเมจรัวๆครับรองเท้าผมยังไม่อัพนะผมจะเน้นเป็นแบบผมดูรีซินแล้วมันก็ตลกนะมันแบบแล้วเขาไม่ได้เวลตามนะเขาเวล5ครับมันคือมันเล่นได้อ่ะมันก็เจ๋งดีนะตลกอ่ะครับผมนี่ดูทุกวันผมฟาร์มเหมือนพยายามฟาร์มมินเนี่ยนไปด้วยดีกว่าทีนี้แม่ฝั่งนู้น36เอ้าก็พอๆกันนี่นาเสิร์ฟบูให้มิดหน่อยดีกว่ามิดจะได้ไปโป๊แบบเพลินๆครับมิดเอาหรือเปล่าเนี่ยบูเนี่ยเหมือนจะไม่เอาเลยเฮ้ยทินเข้ากลางกำลังไปเหมือนกันทินยังเวล5อยู่เลยครับน่าจะได้แล้วล่ะลองเอาเลนบนหน่อยดีกว่ามั้งผมเอาวะเอาวะสวยครับคอมโบเลนก้าที่ผมใช้นะก็คือกระโดดเข้าไป1 3 2ประมาณนี้ครับ1 3 2
แล้วก็ท่าแรกครับท่าแรกอีกรอบหนึ่งถ้ามันมีอะนะถ้าไม่มีเราก็ไล่ตีไปก่อนครับเพราะยังไงท่าแรกของเรนก้าเนี่ยมันคูลดาวน์น้อยอยู่แล้วเนี่ยน้อยมากนะ 3.2 วิเองอะเลยล่างขอความช่วยเหลือครับเดี๋ยวเราฟาร์มนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปช่วยกำลังไปครับใจเย็นลีซินก็ไปเหมือนกันลีซินเขาเวลพอๆกันพอๆกันกับผมเลยนะมันไม่ใช่เล่นๆนะอุ้ยหาเหลี่ยมเตะอุ้ยโดนมินเนี่ยนไม่เป็นไรลีซินอุ้ยยิวโอ้โหแล้วโดนไม่น่ารอดครับขอสโลว์มังกรผมว่าไม่น่าไหวนะแต่ว่าซิกมีอันตีนี่เฮ้ยผมว่าซิกน่าจะลาดได้นะโอ้ไม่ได้ครับผมก็แทบตายเหมือนกันถอยก่อนดีกว่าครับฟาร์มไปก่อนเก็บเนียนๆไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็ 5-1 แล้วอ่ะเราไม่จำเป็นต้องแบบว่ารีบร้อนอะไรครับเราก็ไม่ได้แบบเสียเปรียบอะไรแล้วดูจากตัวทีมแล้วก็ท้ายเกมเหรอถ้าพูดถึงท้ายเกมเราก็น่าจะพอสู้ไหวนะเพราะเหมือนเรามี ADC 2คนนะครับเหมือนเรามี ADC 2คนส่วนฝั่งนู้นตัวที่จะเป็นดาเมจหลักๆก็มีเยอะเหมือนกันต้องดูที่ว่ารูปเกมใครดีกว่ากันตอนนี้คิวเรานำป้อมเรานำไม่ได้อยู่นะเราได้เปรียบอยู่ครับดัตเวดเอ้ยผมออกของไอเทมอินเวดดีไหมไม่เอาดีกว่าครับหนีดีกว่านี่ดีกว่าดาเมจแรงกว่า40 25ครับโอเคเดี๋ยวผมออกของผิดนี่คือผมต้องออกโยมูก่อนครับอันที่จริงเราต้องออกโยมูก่อนนะยังไงโยมูก็สำคัญอ่ะผมต้องเก็บตังค์ออกโยมูก่อนครับขึ้น BF มาไว้ก็คงไม่เสียหายเท่าไหร่หรอกมั้งผมลืมไงผมเห็นดัตเบทผมก็จะ กดเลือกดัตเบทมาก่อนเลยผมว่าไม่น่าได้นะเหมือนเขาจะเห็นหรือเปล่าน่าจะมีวอร์ดนะทำไมผมก็ไม่ได้มองด้วยว่าโดนถ้ามีใครมาหาผมผมนี่กระโดดใส่เลยนะเพราะตอนนี้เราแรงมากครับฟาร์มินเนี่ยล่างก่อนสองสมัยนี่ไม่น่าเกลียดเลยนะถ้าเล่นโอเคเลยครับโหข้างล่างมา3ครับไม่น่าไหวนะมาอะไรมาอะไรกันเยอะแยะ3คนเยอะเกิน3คนครับคุณผู้ชมน่าจะเอาได้นะลักเนี่ยผมว่าโอเคเมื่อกี้ผมคอมโบ1 2 3นี่1 2 3ก็ได้นะเลนก้าแพทนี้มันยังแรงอยู่นะแล้วยิ่งมีโจมตีจุดตายแบบนี้ครับเลนบนบวกอ้าวแฟทแล้ววู้ปักวอดไว้หน่อยเอ้าเขามีกระโดดโอ้โหไม่รอดครับอันตีไปแล้ว
ไม่มีอันติไม่มีอันติโอเคสวยอีกตัวหนึ่งน่าจะได้นะท่าแรกโอ้ยไม่มีแน่เลยโอ้ซิกเกือบสวยแล้วครับไม่เป็นไรผมต้องรีบขึ้นโยมูก่อนดัตเบดนะจริงๆเฮ้ยแต่ผมจะได้แล้วนี่ได้แล้วครับโยมูนี่สำคัญกับเลนก้านะเพราะว่าเวลาเรากดอันติแล้วโยมูอ่ะมันให้ความเร็วเคลื่อนที่ครับมันทำให้เราแบบเข้าแบบมีโอกาสถึงตัวคู่ต่อสู้ได้ดีโอกาสที่จะถึงดีกว่าครับบางทีเลนก้าบางคนไม่ได้ออกอย่างเงี้ยเราอันติไปบางทีมันกระโดดไม่ถึงระยะกระโดดเราอ่ะกลายเป็นว่าเราเอาไม่ได้นะเสียอันติฟรีเลยอ่ะซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากรู้สึกว่าโจมตีจุดตายเนี่ย3อย่างที่ผมจะออกมันไม่ได้มีข้อดีแค่โจมตีจุดตายแบบคอมโบมหาเทพอะไรอย่างนั้นนะต้องสังเกตครับว่า3อย่างเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูครับได้ความเร็วเคลื่อนที่ขณะที่ไม่ได้ต่อสู้หมดเลยครับเนี่ยอย่างละ20หน่วยครับมันทำให้เราเข้าชาร์จได้แบบเร็วมากครับตายแน่นอนครับคอมโบนี้ตอนนี้เราเก็บใครก็ได้นะเราแรงมากแล้วครับรู้สึกว่าสเวนจะแฟตไปแล้วผมจะรอดูลักดีกว่าผมว่าลักน่าจะขึ้นมาชัดเจนครับเกมนี้มันขาดเกินอ่ะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะได้อะไรจากคลิปนี้หรือเปล่าครับไม่โดนผมจับไม่โดนอันตีแฟตโอ้สวยครับผมไปเอาอันนี้ต่อแล้วกันบางคนอาจจะงงว่าทำไมพี่เล่นเหมือนง่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีหลักการเล่นป่าง่ายๆอยู่นะคืออะไรที่มันทำให้เราเสี่ยงครับเราไม่ต้องเล่นครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเลือดน้อยอย่างเงี้ยเราก็คิดก่อนเลยว่าเอ้ยถ้าเราเลือดน้อยแล้วเราฟาร์มต่อไปแบบนี้ถ้าเราเจอป่าฝั่งเขากลางทางเนี่ยเราจะตายเลยไหมเราควรจะกลับบ้านก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีวิธีคิดหลายอย่างครับแต่เราพยายามเล่นเซฟๆพยายามอย่าให้เสียจังหวะแรกครับเสียจังหวะแรกหมายถึงแบบพยายามอย่าให้เสียแบบต้นเกมอ่ะคือแบบดับเบิ้ลบัฟได้มาแล้วก็ตายเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้เราเล่นยากเลยโอเคกลับก่อนครับผมออกไปรองเท้าเข้าชาร์จเลยแล้วกันซึ่งปกติไม่ต้องออกอันนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันออกได้หลายอย่างครับแต่ว่าเกมนี้มันเกมเราได้เปรียบแล้วไงเราสโนว์บอลแล้วครับออกอันนี้มาวิ่งไล่เลยดีกว่าโอเคนายป้อมก็ไม่น่ารอดลีซินสวยโอ้มิสฟอร์จูนติตามสวยแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าการลีซินได้มันจะสวยกว่านี้เลยได้ครับตอนนี้คือผมแรงมากอะคือเอาใครก็ได้เราควรจะเอาป้อมเอ็นได้แล้วล่ะเขาน่าจะหมดสิทธิ์สู้แล้วนะนี่ผมก็ยังโดนชุดเดียวตายเหมือนเดิมโอเคผมได้อย่างที่2อย่างที่3 8 of night
ป่าฝั่งนู้นเซียสเป็นไงบ้าง60รีซีเรา100กว่าเฮ้ยสมัยคู่นี่มันไม่ธรรมดาเลยนะโอ้ตลกจริงครับผมเปลี่ยนมาเป็นสแกนวอร์ดดีกว่าป่ะลุยต่อครับบางคนอาจจะงงว่าอ้าวพี่แล้วถ้าเกมไม่สโนว์บอลเกมเราไม่ได้เปรียบเราควรออกรองเท้าอะไรดีผมแนะนำให้ออกไปรองเท้าอันนี้นะครับรองเท้ากันเวทที่ลดซีซีครับเตะไม่น่ารอดผมว่าทีมนู้นน่าจะไปช่วยแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวผมโอ้โหคอนโทรลวอร์ดวาลาสวาลาสอยู่ในป้อมครับแรงมากครับคุณผู้ชมโอเคบนดันอยู่ครับเราดันล่างไปสบายๆเหมือนเขาก็โมโหผมอยู่นะเนี่ยแต่ว่าผมมีรีซินคุมเชิงอยู่ครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่แฟตก็มีที่จริงผมคิวได้เลยนะในป้อมเนี่ยโอ้ป้อมตีผมใจร้อนไปหน่อยโอ้โหไม่น่ารอดครับหิวเกินเมื่อกี้ผมหิวเกินนะคุณผู้ชมเอาว่ะสวนสวนได้น่าจะไม่รอดนะวาลัสโอเคดูจากรูปเกมยังไงเราก็ได้เปรียบแต่ฝั่งนู้นก็ไม่ยอมนะคือเขาสู้กันมากเลยอ่ะเตะกลับไปสวยกำลังไปช่วยเพื่อนใจเย็นมิดฟอร์จูน205ที่จริงมิดฟอร์จูนนี้เลือกกะเอามาซับนะแต่ว่าเจอรีซินนี่สมัย2นี่เขาเลยต้องไปเลนบนไงแล้วสมัย2นี่ผมแนะนำว่าถ้าจะเล่นนี่เอามาเล่นทั่วไปดีกว่านะอย่าไปเล่นแรงเลยครับมันออกแนวป่วนๆมากกว่าครับเดี๋ยวจะโดนเขาลุมรีพอร์ตอะไรเงี้ยแต่ถ้าเล่นทั่วไปอย่างงี้มันฮาๆมันก็ได้อยู่นะทินาแมอยู่ตรงนี้เหรอผมเอาได้ปะผมว่าผมอยากเอารักก่อนอะรักนี่ตัวปัญหาเลยได้แน่นอนแต่ว่าผมก็น่าจะตายครับอู้มีสโลช่วยมิดฟอร์จูนขอบคุณครับโอ้ผมรอดผมต้องรอดแน่นอนมีสโลอีกหัวตีช่วยแม่รักกันจริงๆเลยนะได้ครับโอ้โหสวยมากเฮ้ยโอ้โหหลบได้สโลไปอุ้ยขอแฟตครับไม่ไหวแล้วนะผมอะรีซินแฟตเตะได้ไหมน่าจะเผารีซินตีสวยครับโอเคทีมนู้นยอมแล้วก็ยังไงก็ไปลองเล่นกันดูนะครับแอสซาซินตอนนี้เล่นเน้นโจมตีจุดตายแรงมากแล้วก็ใครที่อยากลองเล่นแบบสมัยคู่ทีมเดียวกันอะไรเงี้ยก็โอเคนะมันก็เล่นขำๆได้ครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย